อันยองเซโยอันยองเซโยตอนนี้นะคะเราอยู่ประเทศเวียดนามนั่นเองอ่ะไม่ใช่ทักทายถึงเกาแล้วนะคะมีใครบอกมาว่าอากาศไม่หนาวคะโกหกกันชัดค่ะเราก็ถึงแอร์พอร์ตแล้วนะคะหลังจากที่ทางลูกค้านะคะก็ซื้อผ่านไปเราไปซื้อกาแฟก็มีรถจากโรงพยาบาลมารับถึงที่นะคะสะดวกสบายนะคะบางโรงพยาบาลก็เป็นพอร์ชบ้างบางโรงพยาบาลก็เป็นรถบัสซีนบ้างนะคะจะมาดูแลลูกค้านะคะถึงแอร์พอร์ตเลยทีเดียวต่อรถนะคะรอรถค่ะพูดดังๆนะคะตอนนี้นะคะข้างในเขากำลังปรึกษากันอยู่นะคะเขาจะประเมินรูปหน้าแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำนะข้างในก็จะมีการตรวจสุขภาพแล้วที่นี่คลีนมากๆนะคะจะเห็นว่าที่เลิศมากแล้วมีนวัตกรรมที่เลิศก็คือดีว่าแล้วคืออะไรเอ่ยที่พี่แนนพูดให้พูดได้เลยใช่ไหมคืออยากทำหน้าอกที่แบบเนียนมากเหมือนนมจริงๆคล้อยสวยเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูนะแต่ตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตคอนเซลนี่นะคะจู้ๆเพราะว่าเขากำลังปรึกษาอยู่ข้างในแอบเข้าไปดูกันที่ในกับน้องนามาศึกษาพักใหญ่แล้วนะคะที่นี่เขาเก่งงานผิวมากเหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบหน้ามีปัญหาอย่างเงี้ยทำไงก็ไม่หายเงี้ยที่นี่ก็ทำได้เหมือนกันงานผิวเนี่ยจะออกมาเนี่ยจะได้แบบผิวละเอียดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่แบบชราภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยลิฟติ้งอันที่ลิฟดีมากใช่พี่แนนลิฟที่นี่ลิฟไม่เจ็บแล้วก็สร้างคอลลาเจนได้ดีมากๆคือทำที่อื่นไม่รู้แต่ที่เนี่ยหมอเป็นอาจารย์หมออาจารย์นะเขาสอนหมอแบบทั่วประเทศเนี่ยการเติมไขมันที่นี่ละมุนมากไม่โป๊แตกไม่สุกตามหน้าไม่ปลอกละมุนสวยและยกเรียวงานหน้าเรียวที่นี่ค่ะและสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการทำหน้าอกนะคะทำที่เกาหลีดียังไงนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าทำที่เกาหลีเนี่ยได้ของความนุ่มแล้วก็ความคล้อยที่เสมือนจริงมากๆเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าโมจิวานเองนะคะจะสังเกตนะคะดูภายนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่สาวๆจะกังวลคือทำที่ไทยเนี่ยการจับปุ๊บอ้าวรู้ว่าเป็นนมปลอมนมซิลิโคนแต่ทำที่เกาหลีนะคะนมนิ่มเหมือนนมจริงๆอ่ะนุ่มแบบข้างในนี่คือจับปุ๊บเนี่ยไม่ต้องนวดเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องนวดเลยนะคะอันเก่านะคะยังจะมีความแข็งอยู่เห็นไหมจับแล้วมันจะเด้งสู้มือกลับไปอ่ะอันนี้มันแบบคล้อยเหมือนของจริงนะคะนั่นก็เรียกว่าโมจิวานั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไทยยังไม่มีแล้วก็สาวๆเนี่ยบินมาเพื่อมาทำเอานมคล้อยของจริงให้กลับไปบ้านนะคะแน่นอนเลยว่าโดนแน่นอนนี้นะคะพาลูกค้ามาถึงตรงนี้แล้วชั้น5ก็จะเป็นแผนกห้องผ่าตัดนะคะถอดรองเท้าไปเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยค่ะสำหรับคนที่อยากจะทำศัลยกรรมนะคะไม่ใช่ทุกคนทำได้ไม่ใช่ทุกคนทำได้เราต้องตรวจสุขภาพก่อนถ้าเกิดว่าสุขภาพของเราไม่ผ่านในเรื่องต่างๆนะคะก็ไม่สามารถทำได้นะคะสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยต่อชีวิตของลูกค้าค่ะ이부분은약간비대칭이있어서이쪽이쪽이너무들어가지얼굴이그렇지맞아요ถ้าบอกจูตังกะคือนางผู้เนี่ยจูตังกะแอนเนี่ยสร้างเทนิสโซกอาดิฮันสร้างเดอิสมีทำใบบัตรกูจิตจะงี้ดังต้องยอมแม้ต้องคิดแก่เหตุทำใบจมต้นหน้ากัดยอดเหตุลอยกลุ้มเองดูแลกันถึงเตียงเลย
ยทีเดียวนะคะอุปกรณ์เลเซอร์นี่แบบครบครันมากจริงไม่ทำอะไร